ปิดตลาดมาหุ้นไทยปรับตัวบวกได้สดใสทีเดียวนะครับวันนี้เราขึ้นมาแล้ว10จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,616 จุดนะครับเดี๋ยวคุยกันกับนักวิเคราะห์ดีกว่าว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง นะครับติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Trade Time ครับพูดคุยกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยจาก CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัฒน์สวัสดีครับคุณแพนครับครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่างประเทศก็ขึ้นแล้วคนก็จับตามองไปที่การประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยเรามองทิศทางตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับจริงๆผมมองว่าเซตอินเด็กซ์ก่อนแล้วกันครับมีกรอบจำกัดอยู่ที่ประมาณ1625นะครับเป็นกรอบด้านบนแล้วก็กรอบด้านล่างอยู่ที่ 1,600 จุดนะครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดอ่ะกำลังเฝ้าจับตารอดูเรื่องของการประชุมเฟดด้วยในวันพุธนี้เนาะผลจะออกแล้วก็ประชุมของ BOE ด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นน่ะเราพอทราบอยู่แล้วว่าเขาจะปรับขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่เฟดก่อนเพราะว่าเราจะดูว่าเขาอ่ะคุณพาวเวลเนี่ยจะออกมาส่งสัญญาณอะไรต่อจากนี้มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มคาดว่าโอเคในเดือนพฤศจิกายนธันวาคงขึ้นประมาณ75บิปแน่ๆแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะอาจจะโดวิชหรือว่าผ่อนคลายมากขึ้นฉะนั้นเราคงต้องจับตารอดูตรงนี้มากกว่ารวมไปถึงมันมีพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกมาในสัปดาห์เนี่ยครับก็เลยดูว่าเออเราคงโฟกัสที่ตรงจุดนี้เป็นสำคัญแต่ว่าทั้งเนี้ยภาพรวมผมมองว่าตลาดเนี่ยจะเป็นการ risk on มากขึ้นเพราะว่าเริ่มเห็นโฟลว์ต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาบ้านเรามากขึ้นแล้วก็ดัชนีความเสี่ยงความกลัวต่างๆทั้งของหุ้นแล้วก็ของบอนด์เนี่ยตอนนี้มันปรับตัวลงมาแล้วครับแสดงว่าคนน่ะกลับมากล้าซื้อหุ้นมากขึ้นกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นมากกว่าครับค่ะจังหวะของตลาดนะคะที่มีความกล้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าใกล้แนวต้านที่1625เราแนะนำนักลงทุนในการวางแผนการลงทุนยังไงบ้างคะจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดใครที่มีของมาจากระดับต่ำแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดประมาณ625เนี่ยอาจจะมีการขายทางกำไรออกมาก่อนรอบนึงเพราะว่าทุกคนมองว่าเป็นแค่แบร์มาร์เก็ตแรลลี่มากกว่าแล้วก็ตลาดสัปดาห์นี้อาจจะซึมวอลุ่มไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคงรอดูการประชุมเฟดแล้วก็ BOE เนาะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีของอ่ะรอตลาดย่อลงมาค่อยกลับเข้าไปซื้อดีกว่าครับอันนั้นอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมมากกว่าแต่ว่ากลุ่มที่ผมมองว่าดูน่าสนใจจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นพวก domestic consumption อย่างพวกCRC, CTN หรือ CPO แล้วก็พวก Tourism Play อย่างพวก SHR แล้วก็ MIN อะไรพวกนี้มากกว่าครับที่ดูน่าสนใจรวมไปถึงพวก Trading ตัวเล็กๆอย่าง SA รวมไปถึง SNNP ครับผมคุณแพงครับถ้าผลของประชุม Fed นี่ออกมาในเชิงที่เป็นบวกต่อตลาดเนี่ยเงินจะไหลกลับไปยังตลาดประเทศพัฒนาแล้วก็ทำให้ตลาดบ้านเราดูจะน่าสนใจน้อยลงเป็นไปได้ไหมครับจริงๆถ้ามองว่าเป็นบวกถ้าออกมาเป็นบวกต่อตลาดแบบเช่นบอกว่าโดวิชมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเงินก็จะไม่ได้ไหลกลับเข้าไปทางฝั่งสหรัฐซะอย่างเดียวนะครับเพราะผมเชื่อว่าเงินก็จะน่าง่ฟลอเข้ามาที่ฝั่งemerging market อย่างพวกเราได้เหมือนกันเพราะอย่างไทยเนี่ยผมคุยกับนักลงทุนต่างชาติหลายๆคนเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่า valuation เนี่ยยังอยู่ในจุดที่ดูน่าสนใจแล้วก็การเติบโตก็ยังเป็นไปได้อย่างเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็เรามีได้ประโยชน์จากทางด้านของที่เป็น tourism play ที่จะเป็นเข้าสู่ช่วง high season นะครับก็เลยมองว่าโฟลว์ก็อาจจะไหลเข้าบ้านเราได้เหมือนกันครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวัฒน์ขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ลุ้นกันนะครับว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะออกมาแล้วขนาดไหนเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณทรงตัวนะครับคือไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาอะไรอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันว่าผลการประชุมจะออกมาส่งสัญญาณว่าจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยบ้างหรือยังนะครับ